อ้าวตอนนี้กำลังลุยน้ำเข้ามาพื้นที่ประสบภัยกุฏิใจเรือนะวันนี้มารถได้ละใจเรือใจเรือโอ้น้ำท่วมในบ้านในจองเพื่อนอยู่ทะเลวันความสูงเหนือจากโอ้น้ำยังไหลเข้านี่อยู่เนี่ยโอ้มันไหลมานี่เลยนี่ขอโทษโอ้ความลำบากพี่น้องน้ำอิงน้ำมันอยู่โอ้ดอกน้ำมันไหลทะลักเข้ามาในบ้านเนาะโอ้ตั้งจำไม่ยันติ่นขั้นใดขั้นหวะถนนกลายเป็นตั้งน้ำกลายเป็นน้ำตาหนตางไปแล้วเมียมันอยู่ทิศน้ำเนี่ยมาได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เข้าบ้านบ่อไหวก็ทับออกไปเนาะโยมแม่สาลี่โยมน้องสมจิตอินทราวิจิตกลับไปแล้วเป็นน้ำเวิ้งน้ำหมดเลยเวิ้งน้ำเวิ้งน้ำเวิ้งน้ำวัดน้ำไหลออกวัดโลดโลดเลยอาการนักอาการนักตรงไปเข้าจังใดวัดนะโอ้โหน้ำท่วมขังน้ำขึ้นสูงเป็นการตอนนั้นแหละ
ท่านหาขึ้นมาทางบนที่นั่งเพื่อมีเก้าอี้บนนะแต่นิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นทางบนนิมนต์นะครับขึ้นมาการชุดสุดท้ายทำการครัวแล้วจะเดี๋ยวมาการตัดการตายไหมครับจะเพิ่มยอดต่อได้หรือปิดท้ายนี่นะเชิญห้องย้อยในศาลานี่น้ำเต็มคือประมาณ10เซนยังคงอยู่10เซนตรงนี้ต้องมีน้ำขึ้นมาตรงนอตรงนอสังวนพี่น้องก็ดังขึ้นมาเลยสาวขึ้นมาเลยด้วยสาวขึ้นมาเลยสาวขึ้นมาตะบนกว้างขวางบนโต๊ะพัดลมมอนจนๆเย็นอกเย็นใจเปิดหน้ากากขึ้นมาเนี่ยตาเนี่ยเปิดให้ผมกำข้าวเลยเนี่ยเอาแล้วก็ถ้าจะใครจะเพิ่มยอดก็ได้เด้อตอนนี้ชุดท้ายที่นี่ละนะโอ้อันนี้นี่เป็นบรรยากาศแท้ๆเด้อแต่เขามาหันน้ำท่วมน้ำไหลรักรักได้เจ้ากลับไปแวะเอากับเอาพอนี่ฮะจะม่วนใจแต่เพื่อนอยู่ที่นี่เพื่อนมาม่วนใจสักน้อยเลยเดี๋ยวจะเติมให้แต่พอพอนี่มันได้บรรยากาศได้แจ้กับเขาพอนะนี่สมกับเพื่อนว่าน้ำท่วมได้แจ้ได้ครับคืออาจารย์รู้จักนี่มนต์นะครับเลือกครูบาอาจารย์เขานะครับนะครับอันนี้เนี่ยเปิดใจได้หน้าผาที่หันน้ำท่วมมาหันที่นี่ด้วยมาหันที่นี่แล้วน้ำท่วมนิมนต์ท่านลุงสมรครับมานิมนต์นำบนวันนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระพุทธิวิสิลาสังวรประธานสงฆ์และก็ท่านลุงโดยพระครูปฏิภาณธรรมทินขึ้นมานะครับเด้อทุกพี่เชื้อให้ท่านนั่งลง